อีกคนหนึ่งที่ก็มามีความเห็นในเรื่องนี้ก็เป็นอดีตนักการเมืองที่ก็ เคยที่จะต้องโทษในเรือนจำมาก่อนนั่นก็คือคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะอันนี้เป็นสว.สมชายนะคะสว.สมชายเองเนี่ยนะคะก็ระบุเลยนะคะว่าทางอยากจะให้ทางปปช.เนี่ยไปตรวจสอบหน่อยว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเอื้อคุณทักษิณกลับบ้านหรือเปล่าแล้วโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมีการชี้แจงในเรื่องของอาการป่วยของคุณทักษิณเนี่ยแล้วหรือยังคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะคะก็พูดถึงการพักโทษของคุณทักษิณบอกว่าแม้ว่าจะได้รับการพักโทษแล้วแต่ยังเป็นนักโทษเด็ดขาดเพราะว่ายังเหลือโทษจำคุกอีก6เดือนดังนั้นข้อปฏิบัติระหว่างการพักโทษก็ต้องทำอย่างเคร่งครัดนะข้อกังวลต่างๆในการเคลื่อนไหวคุณทักษิณก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะว่าสังคมนั้นกำลังตั้งคำถามในกระบวนการยุติธรรมมิเช่นนั้นรัฐบาลอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดและทำให้คุณทักษิณนั้นอาจจะถูกยกเลิกการพักโทษได้อันนี้ก็เป็นการเตือนจากสว.สมชายนะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็ดีใจกับครอบครัวของคุณทักษิณที่ได้รับการพักโทษส่วนสังคมก็จะต้องร่วมกันตรวจสอบต่อไปการพักโทษของคุณทักษิณคุณสมชายมั่นใจว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตมากขึ้นก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นเดินหน้าตรวจสอบตั้งสติให้ดีใช้กระบวนการทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกรรมการปปช.ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รับเรื่องเอาไว้แล้วเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรียุติธรรมข้าราชการกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ไม่สามารถอ้างว่าไม่ทราบอันนี้อ้างไม่ได้ซึ่งในอดีตมันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคะจากคดีจำนำข้าวที่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ต้องติดคุกแล้วก็ยังไม่ทราบว่าการเจ็บป่วยนั้นเรื้อรังจนวิกฤตของคุณทักษิณนั้นมันคืออะไรโรงพยาบาลตำรวจยังไม่สามารถชี้แจงได้เลยแต่ว่ากรรมาธิการของวุฒิสภาเนี่ยก็จะเดินหน้าทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปแล้วก็จะส่งเรื่องให้ปปช.เอาผิดคนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นขอให้ปปช.ทำหน้าที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบต่อไปเหมือนกับคดีการสลายการชุมนุมคดีจำนำข้าวและกรรมาธิการของวุฒินั้นก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือด้วยส่วนจะได้รับคำชี้แจงผ่านการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ที่สว.เขาเตรียมจะอภิปรายเนี่ยนะคะบอกจะได้รับคำชี้แจงเรื่องนี้ไหมคุณสมชายบอกไม่ยืนยันยังไม่รู้เลยว่าจะอภิปรายกัน25มีนาคมนี้รัฐบาลจะเลื่อนหรือเปล่าจะเลื่อนไปจนสว.เนี่ยหมดวาระหรือเปล่าอันนี้มันเคยทำมาแล้วในอดีตเพราะว่าถ้าเกิดพ้นวันที่9เมษายนนี้ก็ถือว่าปิดสมัยประชุมแล้วซึ่งการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระที่2ก็ถูกเลื่อนออกไปแล้วถ้าสว.ชุดใหม่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งสว.ชุดนี้ก็ยังสามารถอภิปรายได้และเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ถูกนำไปอภิปรายในสภาสังคมก็ต้องคำถามเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ